การยกระดับการโจมตีกาซาของอิสราเอลนั้นจุดกระแสประท้วงเกิดขึ้นในหลายเมืองหลายประเทศทั่วโลกรวมไปถึงในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะซึ่งตำรวจนิวยอร์กไปจับกุมกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนในการชุมนุมที่จัดขึ้นโดยชาวยิวเพื่อเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในกาซาค่ะบนสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นภาพกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนยืนกันเต็มพื้นที่แน่นบริเวณด้านนอกสถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลในนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนให้ชาวปาเลสไตน์เป็นอิสระค่ะขณะที่บรรยากาศภายในสถานีรถไฟดังกล่าวแน่นขนาดไปด้วยกลุ่มผู้ประท้วงเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะมีจำนวนหลายพันคนหลังจากกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าเสียงชาวยิวเพื่อสันติภาพปิดสถานีรถไฟแห่งนี้เพื่อจัดการประท้วงเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในกาซาจนทำให้ทางการท้องถิ่นต้องสั่งปิดสถานีรถไฟและให้ผู้โดยสารไปใช้บริการสถานีอื่นแทนนี่ค่ะบรรยากาศภายในสถานีรถไฟด้านในด้านกรมตำรวจนิวยอร์กระบุว่าเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ประท้วงไปแล้ว200คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่สวมเสื้อสีดำเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แสดงจุดยืนต้านการใช้ความรุนแรงแต่ผู้จัดการประท้วงระบุว่าตัวเลขของผู้ที่ถูกจับกุมมีมากกว่า300คนการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากอิสราเอลประกาศขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินในกาซาและยกระดับการโจมตีทางอากาศในสงครามที่เข้าสู่สัปดาห์ที่4ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตในกาซามากกว่า 7,300 คนโดยทางการกาซาระบุว่าในจำนวนนี้มีมากกว่า160เป็นผู้หญิงและเด็กค่ะไปดูการประท้วงในอินโดนีเซียนะคะประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์มากกว่า 3,000 คนได้เดินขบวนไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงจาการ์ตาทางการระดมกำลังตำรวจประมาณ 1,000 นายรักษาความปลอดภัยที่บริเวณโดยรอบสถานทูตความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็มีขึ้นเพื่อเรียกร้องให้มีการยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสและการแสดงจุดยืนเคียงข้างกาซาพร้อมทั้งวิจารณ์รัฐบาลอิสราเอลและประณามจุดยืนของสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนอิสราเอลค่ะอินโดนีเซียนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลนะคะและไม่มีสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลอยู่ในประเทศด้วยค่ะขณะที่ชาวนิวซีแลนด์หลายพันคนรวมทั้งชาวยูในประเทศร่วมเดินขบวนไปตามท้องถนนในกรุงเวลลิงตันก่อนจะไปปักหลักชุมนุมกันด้านนอกอาคารรัฐสภานิวซีแลนด์ค่ะเพื่อแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์และเรียกร้องให้ปาเลสไตน์ได้รับอิสรภาพ